ต่งต่างในหลายอย่างผู้หญิงไปก็ได้ผมก็ไม่เคยมาบัดนี้ก็ได้มารู้มาเห็นพื้นที่ดูเด็กก็ได้ฮะเล่นน้ำอะไรสนุกสนานแห่ฮามันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของการออกแบบอยู่กับธรรมชาติเห็นไหมฮะซึ่งถึงแม้ว่าอากาศมันจะร้อนแต่สถานที่เมื่อเวลามีการปรับแต่งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ดูมันแฝงไว้ในทางที่มันอะไรหรอความลึกซึ้งมันแฝงไว้ต่างนี่คือธรรมชาติมนุษย์ส่วนหนึ่งเดินเนี่ยเดินเนี่ยเดินตรงไหนเนี่ยเดินนี้เนาะเนาะโอเคอาคารแผ่นดินเลยเนาะโอเคขอบคุณค่ะไปแล้วขึ้นหินเนี่ยเดินเดินตามหินเนี่ยเหรอเดินตามหินไปรองเท้าก็เดินตามหินถ้ารองเท้าอะไรได้ก็เดินตามน้ำก็ได้ไปก็เดินขุดมันเป็นการออกกำลังกายหมดอะพวกนี้ฮะจะไปวิ่งมันเหงื่อแตกไปทำไมเดินแถวนี้มันก็ได้หมดเนี่ยคำว่าออกกำลังกายกำลังกายแค่เดินมันก็ได้แล้วแล้วก็ออกแบบว่าให้ปีนป่ายให้มีแอคของธรรมดาธรรมชาติอะไรครับไปครับบุหรี่ครับฮะบุหรี่เหรอโทษทีครับไอ้ผมมันประเภทผมมันประเภทอ๋อเข้าใจนี่แหละเขาเรียกว่าเข้าแดนกาก็ต้องเป็นแดนกาเข้าแดนหงก็เป็นหงอาณาบริเวณนี้ก็จะไม่สูบบุหรี่กันนะลุงออกไปไหนก็มีแต่บุหรี่เมื่อเวลาสูบแล้วเกิดการทักท้วงเราก็ต้องปิดเกมของเราเห็นไหมนี่คือการปรับตัวเห็นไหมเขาจะเป็นหูเป็นตาให้กับการละกันเนี่ยครับเขาไม่ปล่อยปะเขาไม่ได้พอเห็นพวกทักมาพอทักมาเราต้องปฏิบัติตามก็มีอยู่แค่นี้ไม่เห็นจะต้องมีอะไรมากมายเห็นไหมก็โยงใหญ่ให้ฟังไปตามนี้เดินขึ้นทางไหนออกซ้ายนะนี่แหละคือธรรมชาติลงที่ต่ำขึ้นที่สูงนะฮะเด็กๆ เขาก็เล่นกันนะดูสิมานี่แหละคือบรรยากาศนี่ทำไมต้องไปมีคอนกรีตอย่างดีอย่างงามไม่ต้องเห็นไหมพ่อแม่ลูกพาลูกเด็กก็จะแอคของเขาเป็นธรรมชาติเห็นไหมนี่แหละเป็นตัวอย่างคนไหนไม่เคยมาไม่เคยเห็นบางทีเห็นแต่ด้วยจอมันก็ไม่ได้ร้อยประจุองศาถ้ามาอย่างนี้มันเบอร์วายเวฟนะมันได้องศามันมันได้บรรยากาศนะมันก็ดูดีนะในการออกแบบในการทำก็ทำเพื่อเด็กเขาทำเพื่อคนรุ่นต่อไปคนไหนที่มองออกคนนั้นก็จะสามารถที่จะดูสิลานเด็กเล่นลานอะไรต่างๆนะเห็นไหมน้ำไอขึ้นมามันก็จะไม่ร้อนจนเกินเหตุเกินปัจจัยก็อยู่อย่างสบายต้นไม้ใบหญ้าอยู่ใกล้เคียงเขาก็ได้ไอเข้ามาไปนะมันก็กลายเป็นร่มรื่นต้นไม้ก็เจริญงอกงามดีขอให้มีน้ำทีนี้เอาน้ำขึ้นมาตรงนี้ได้ยังไงมันก็เป็นศาสตร์ศาสตร์ของน้ำแหละค่ะศาสตร์ของน้ำก็แบบนะมันมีการรักน้ำเขามีวิธีการบางทีใช้พลังงานไม่มากนักแต่มันก็สามารถที่จะเอาน้ำขึ้นไปได้หรือแม้แต่ที่กรุงเทพเขาก็มีร่มรื่นดี
นะสถานีโทรทัศน์บุญนิยมทีวีนะถ่ายเทถ่ายทอดสดๆดูกันเห็นไหมครับลานเทศลานธรรมมีรีบขึ้นรีบลงดูเขาทำในการที่จะยังใช้มางานได้ใช้งานยังไม่ได้อ๋อประตูใช้งานเขาก็มีอยู่แล้วฝั่งนู้นเนี่ยตรงนี้ประตูใช้งานเขาลิฟต์เดี๋ยวจะขึ้นลิฟต์ไปไหมเนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยประตูขึ้นลิฟต์ได้สบายเลยเห็นไหมเข้ามาในนี้แทนที่จะร้อนไม่ร้อนเห็นไหมไอ้น้ำเข้ามาเหมือนก็อยู่ในถ้ำจำลองออกไปเนี่ยไม่ได้ร้อนอบอ้าวเลยนะครับปกติพื้นที่อย่างเงี้ยโอ้โหร้อนอบอ้าวหน้าดูอันนี้ก็มีไอเย็นเข้ามาช่วยมองอย่างธรรมชาติก็ต้องมองทางลมด้วยเหมือนกันเนี่ยดูสิ นี่แหละในการออกแบบกันดูในรูปแบบต่างๆกันนะโอ้จะดูดีเอาจะขึ้นไหมทีนี้เอาขึ้นเนาะขึ้นไหมขึ้นนะ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 โอเคป่ะเฮ้ยกดได้ป่ะนะคงไม่ได้อันนี้แปลว่าส่วนตัวคงจะเป็นส่วนตัวมากกว่าหรือว่าบุคลากรเฉพาะใช่ๆคงเป็นส่วนตัวแน่โอเคไม่เป็นไรหาทางขึ้นใหม่เดินที่จริงเข้ามาตรงเนี้ยเขาจะถอดหมดนะไม่เป็นไรเราเป็นแขกเนาะไปมีทางขึ้นไหมครับทางนู้นดูสิทำเรียบร้อยตรงไหนทางเดินขึ้นขึ้นทางไหนยายขออนุญาตนะขออนุญาตเดินเดินนี้ไม่ได้ถอดรองเท้าไม่เป็นไรนะตอนนี้นะขอเป็นคนใหม่ก่อนยังโหลดดิขั้นถ่าสิไปหาหาพอทันจะไปหาพอผู้บอกครับไม่ไปหาแล้วบอกท่านเป็นน้องน้องใช่น้องใช่ที่เสด็จบอกคุณโทรศัพท์เป็นไหนด้วยแจ้งได้ฟังกันคุณอาเป็นผู้ใดบอกเชื่อรถไกลสอนพระพิทักษ์บอกเพื่อญาติกันญาติพอผู้บอกนะครับพ่อคูณเป็นลูกของน้องสาวพ่อผมพ่อคู่เป็นลูกของน้องสาวพ่อผมเอาคิดไปเนี่ยพ่อคู่เป็นน้องสาวพ่อคู่เป็นลูกชายของเอาเป็นลูกเครือญาติละกันนะพ่อคู่เป็นลูกชายของน้องสาวพ่อผมน้องสาวพ่อลูกลูกอาลูกอาอ๋อเป็นลูกของอาเออแล้วน่ะไอ้ลูกเป็นอย่างกับพ่อคู่เป็นเขาเอิ้นอย่างผู้ใดพ่อคู่เครือญาติกันเนี่ยแล้วครับพ่อคู่นี่เขาก็ลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องอะไรกันเนาะบอกถึงแต่ว่าอยากให้เซอร์ไพรส์มากกว่าไม่อยากให้ท่านรู้ว่าเรามาไม่อยากให้รู้ว่าลุงหงอกมาคือโอ้ต้องถามท่านแสงใช่ที่ต้องถามนั่นแหละให้บอกท่านแสงเช่นก็แสงคือต้องการให้บอกตัวแทนท่านนั่นแหละแต่ตัวของพ่อคู่อย่าไปบอกเวลาท่านเจออันเจอกันจะได้เซอร์ไพรส์หน่อยมาฟังก่อนฟังก่อนเจอท่านแสงศิลป์ก็ต้องผ่านท่านแสงศิลป์แล้วก็แจ้งชื่อว่าใครมาติดต่อโอเคเอาแจ้งไปเลยถูกต้องแล้วครับง่ายๆคือแจ้งไปหน้าห้องนั่นแหละบอกไปตามที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยแล้วคุณอาขึ้นไปกี่คนเอาฟังพวกเราเจ้าค่อย
เอาฟังแล้วก็แล้วฟังก่อนแล้วประชุมย่อยประชุมย่อยก่อนประชุมย่อยฟังหนูแล้วแล้วฟังก่อนนะลูกนะฟังก่อนคำว่าประชุมย่อยนี่แปลว่ามันมาด้วยกันมาด้วยกันจะไปด้วยกันไหมหรือว่าแยกโอเคนะเจตนาจะไปพบพ่อครูที่นี่หมายเลขหนึ่งของที่นี่โอเคนะซึ่งเป็นญาติกันโอเคนะถามว่าจะไปด้วยไหมจะให้จำนวนผู้คนไปพบถ้าไม่ไปด้วยก็ดูตามอัธยาศัยโอเคไหมอ้าวตัดสินใจให้คะแนนบอกก่อนไปด้วยถามว่าคือในการคุยเนี่ยมันคงจะฟังยากเพราะว่าในการคุยมันก็ระดับชั้นสูงสูงคุยกันคงจะฟังยากคงจะต้องไปนั่งหนีบอะไรต่างสารพัดหนีบแหละโอเคไหมไม่อยากจะให้อยู่ในกรอบนั้นสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยโอเคไหมเอาไปดูที่ YouTube เวลาคุยกันเรื่องอะไรนะไปเดินลมกินลมชมวิวบรรยากาศเอาให้เต็มที่โอ้ไหมละๆเลยป้าอิสระแล้วเจอกันที่รถเวลาประมาณนะโอ้ยอย่าถามผมแล้วผมก็ตีเราเรื่องกินเนี่ยโอเคนะเรามีโทรศัพท์สื่อสารอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเสร็จ CTM โทรมาไม่ได้โอเคทราบตามนี้ทราบตามนี้นะโอเคนะโอเคพอเวลาโทรกันยังไงอ้าวติดต่อต้นทางปลายทางไปสองคนไม่ใช่ประมาณนะสองคนเลยโอเคเดี๋ยวเรียนท่านก่อนนะคะว่าท่านสะดวกอะไรตอนไหนยังไงครับครับมาจากกรุงเทพครับจะกลับวันพรุ่งนี้ด้วยไหนมาเจอแล้วก็ชื่อคุณไกรสอนพรหมพิทักษ์หลานหมอสุรินทร์พรหมพิทักษ์ไกรสอนพรหมพิทักษ์หลานใครนะครับหลานหมอสุรินทร์นายแพทย์สุรินทร์พรหมพิทักษ์หลานนายแพทย์สุรินทร์พรหมพิทักษ์ค่ะเป็นท่านบอกว่าท่านจะขอพบพ่อครูค่ะตอนนี้ท่านอยู่ด้านล่างกับตรงที่กินอยู่เนี่ยค่ะตอนนี้พ่อครูนอนพักอยู่นะคะไม่เป็นไรก็นอนเฝ้าได้คุณลุงไปเดินดูนี่ไปข้างบนดีที่สุดแล้วล่ะท่านท่านคุยกับคุณลุงเองดูก่อนค่ะเชิญค่ะคุณลุงขออนุญาตพบท่านก่อนนั่นแหละแล้วพอเวลาพ่อครูเอาละเข้าใจครับเข้าใจพ่อครูนอนพักอยู่นั่นผมเข้าใจเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าหากว่าผมจะมาคุยกับท่านตอนนี้พอได้ไหมครับรอเวลาท่านตื่นใช่สินะให้พ่อคุยก่อนไม่ใช่จะคุยกับควรจะได้ควรจะได้โอเคครับงั้นก็พอมีเวลานะเดี๋ยวน่าจะเดี๋ยวนักพ่อคุณเดี๋ยวถามก่อนนักพ่อคุณจะนอนสักกี่โมงจะตื่นกี่โมงครับพ่อคุณนอนไปกี่โมงนะพ่อคุณนอนกี่โมงถึงชั่วโมงเลยตื่นสักบ่ายโมงเหรอโอ้ยสบายนั่นแหละในระหว่างก่อนที่คอยเนี่ยในขณะที่คอยท่านในขณะที่คอยพ่อครูเนาะอย่าเพิ่งไปในระหว่างที่คอยพ่อครูเนาะท่านกับผมคุยกันก่อนเล่นๆได้สิไม่หมดท่านขึ้นมาที่ชั้น4ต่อก็ได้โอเคเอาล่ะทีนี้อ้าวแนะนำทางเขารับทราบตามนี้นมัสการค่ะท่านถามทางขึ้นไม่เคยเลยไม่เคยเอ๊ะของคนเคยย้ำทำไมล่ะเออเดินหรือเดินลิฟต์เดินค่ะคุณลุงก่อนแล้วก็คุณลุงจะถือไปคุณลุงจะแอบไม่ต้องแอบนี่ค่ะแถวนี้จะมีที่รองรองเท้าค่ะโอเคถอดจริงจริงถอดไม่เกรงใจขโมยเลยนะยิ้มหรอคะรู้สึกว่าก็เลยมาบอกว่าทิ้งของไม่เกรงใจขโมยใช่ไหมเข้าใจอยู่เหมือนกันรู้สึกว่าขโมยไม่มีปัญญาใช่ไหมเชิญเอาเจี๊ยบค่ะ
ไม่ใช่อย่างนั้นจะเก็บเข้าเก็บออกเองเอาไปตรงไหนมันต้องเอาไปด้วยโอ้มีที่วางแล้วจ้ะมาต้องรักษาระเบียบอย่างเคร่งครัดไปทีนี้ตรงไหนต่อไม่ต้องล้างผมไม่ต้องล้างผมไปรูปแบบนี้นะสบายสบายความร่มเย็นอะไรต่างๆนะก็บอกให้รู้ชั้น4แค่นี้ก็เดินขึ้นไปได้แล้วชั้น4ทางมันบังคับอยู่แล้วใช่ไหมล่ะจะออกแรงใช่หรืออาจจะหัวร้อนเวลาพูดคุยจะออกแรงน้ำแน่นะอ๋อได้ค่ะถ้าไม่ออกแรงน้ำผมก็ไปได้สบายผมอยู่แล้วเอาไงให้เลือกโอเคต้องความสมัครใจพวกนี้ดูสิภาพศิลปะขอเรียนถามขอถามท่านทำไว้ทำไมเป็นโรงเย็นค่ะอธิบายโรงเย็นโรงศพเอาไว้แช่เย็นเวลาที่เจ้าภาพก็ยังไม่พร้อมเก็บก็แปลว่าถ้าหาว่าคือมีใครตามที่หยุดหายใจก็มาไว้ตรงนี้เพื่อที่จะรอกระบวนการต่อไปกระบวนการต่อไปที่ทำตรงนี้นะก็คือเอาไปบริการที่ลานกลางแจ้งใช่ไหมไม่ค่ะอันนี้ก็จะอยู่เนี่ยค่ะไว้สวดศพอะผมกำลังพูดคำว่าเผากันละง่ายที่สุดเผากลางแจ้งเอาไปเอาเผาเนี่ยคือจะเอาโรงจริงอะมาถ่ายโรงจริงเนี่ยคือจะใส่เข้าไปในโรงเย็นเสร็จแล้วฟังคำว่าเข้าใจผมเข้าใจแล้วฮะคำว่าเมนคือศพก็แล้วกันเนาะเผากลางแจ้งหรือไปที่เมนไปที่เมนค่ะแปลว่าตอนที่นี่ก็มีเมนอยู่แล้วใช่ไหมครับเมนค่ะมีเข้าใจไม่ใช่แม่ผมเนี่ยเผากลางแจ้งรุ่นแม่ผมเนี่ยเขาเผากลางแจ้งโอเคไหมครับไม่เข้าใจที่มันมีที่มาที่ไปที่ถามก็เพื่อที่จะย้อนอดีตนิดนึงตอนนี้ปรับปรุงพัฒนากันมาในรูปแบบที่ว่าเนี่ยเนาะก็โอเคนะครับยุคนี้เขาไม่เผากลางแจ้งเพราะว่ากลัวจะมันจ่าดูจ่าป้องกันการจ่ามีที่ปิดให้พอความจริงอธิบายได้ถ้าหากว่าจะมีการอธิบายนะฮะสิ่งที่มันสกปรกอธิบายให้สะอาดก็ได้หรือสิ่งที่มันสะอาดอธิบายให้สกปรกก็ได้เนี่ยนะแล้วเธออยู่ที่ตอนที่อธิบายรวมความแล้วนะใครจะมีปัญญาอธิบายในสิ่งที่เห็นว่าปุจจานั้นเป็นคำสอนไปนะก็มีความพิเศษพอประมาณเหมือนกันที่จะให้กลายเป็นคำสอนใช่ไหมครับโอเคไปไหนล่ะคะเวลาท่านออกเทศธรรมเนี่ยท่านมานั่งตรงไหนครับพ่อครูอ่ะข้างล่างลานล่างเนี่ยนะที่เราขึ้นมาโอเคทุกครั้งไปใช่ไหมครับทุกครั้งไหมก็คือถ้าไม่ทุกครั้งค่ะมันจะมีบางกรณีที่ขึ้นมาฮะไหนห้องถ่ายทอดทั้งนั้นอ่ะชั้นสามห้องถ่ายทอดโอเคเข้าใจการนักจบการด้วยความเคารพครับด้วยความเคารพโอ้ยไม่ปวดครับผมไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพยินดียินดีเท้าความหน่อยได้ไหมเนี่ยได้เดี๋ยวกัดเท้าความเลย
้องใช้คำนี้เอาว่าพ่อครูก็แล้วกันเนาะพ่อครูนะเป็นลูกชายของน้องสาวพ่อของผมก่อนนึกย้อนไปแบบว่าลูกอาเจอกันทุกครั้งก็ต่อเมื่อมีงานใหญ่เช่นทำบุญใหญ่ก็เจอกันไม่ได้เจอมานานแล้วนี่ไม่ได้เจอกันนานหลายปีผมว่า5ปี6ปีแล้วได้เจอตรงงานเท้าคำผมอ่ะไม่ได้เจอคราวแรกที่วงสรวงน่าจะ 4-5 ปีได้ครับวงสรวงคารวะที่ไปร่องเรียนที่ไม่เลยไม่ได้เจอเมื่อเช้าป้าจุฬาขึ้นมาลาลาสุบรรทัดเหรอใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ขอพระคุณหลายๆ thank you very big พระอาจารย์ขอรับมีฐาน 2A สัก2ก้อนไม่ขอรับ 2A ขนาดใหญ่ขนาดขนาดเล็กสุดขนาดกลางขอรับ A นี่มันขนาด 2A นี่มันอันใหญ่นิ้วก้อยนิ้วก้อย 3A เล็กกว่านิ้วก้อยข้างในปรับอากาศเนาะข้างในปรับอากาศเนาะข้างในปรับอากาศใช่ไหมต้องถนอมต้องถนอมสังขารไว้มีเนี่ยฮะครับครับครับวันนี้ก็ไม่ได้เจอพี่จุฬาหรือเปล่าก็สวนทางกันนะสิพี่จุฬาเพิ่งกลับเมื่อวานอ๋อไม่ได้นัดหมายกันไปกันมาเลยพี่ติ๋มพี่ติ๋มวันแต่งงานหลานก็ไปเจอกันทีนี้ทางนี้ไม่ไปก็รออยู่74ก็ครู85แล้วใช่ใช่ใช่74ก็ห่างกัน10ปีเองครับยังแข็งแรงคล่องตัวนี้ของผมเกิน150อยู่แล้วละร่างกายผมดูยังขึ้นมายังไงนี่ขึ้นลิฟต์หรือเดินครับเดินบันไดมาเดินไหวอยู่แปลว่าก็เดินปกติผมก็แพ้ๆเหมือนกันหลังๆมาเนี่ยสลบหน่อยก็จะแย่เหมือนกันอ๋ออยู่เมืองนอนถ้าสลบขึ้นอาจจะดูหุ่นดีอ๋อไม่ชีวิตนี่จะไม่เกิน55กิโลกรัมครับตอนนี้มันอยู่ในเกณฑ์ 53.5 53.5 ไปอันนี้มีตามมาเยี่ยมเฉยๆหรือว่าชวนก็ไม่ได้นัดหมายอ่ะได้เขาไม่ต้องนัดหมายกันแล้วมั้งระดับพ่อครูก็เหมือนกับที่นี่ก็เจอลูกเจอหลานเป็นปกติเจอเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจะใช้เวลามากจะใช้เวลาน้อยอันนี้ก็ก็มาถึงทางฝ่ายผมก็ทำงานทางด้านเฟซไลฟ์อยู่เวลานี้นะมีผู้คนติดตามกันค่อนข้างจะเยอะแล้วผมโดยศักยภาพส่วนตัวผมใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ทุกวันอธิบายองค์ความรู้ผ่าน4สาขา 1. ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์และรังสิตแน่นอนไม่ใช่ธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแต่เป็นศาสตร์ธรรมชาติว่าด้วยดินน้ำลมไฟเน้นหนักเรื่องสุขภาพอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยก็เป็นยาส่วนคำว่ายาทุกวันนี้ผมมาปูนกานาผาเรียบร้อยแล้วคือพิษ
ให้โทษอย่างยิ่งมีกฎหมายรองรับเรียกว่ายาฟังให้ทันนะครับตามกฎหมายอีกคำหนึ่งให้โทษเหมือนกันอย่างยิ่งแล้วเสพติดด้วยเขายังบอกว่ายาโทษทีสุภาพหน่อยมันยังบอกว่ายาอยู่น่าเหยียบเนาะสุภาพละเริ่มสุภาพละทำให้เด็กไปต่อไม่ได้ตันกินเข้าไปเสพติดให้โทษด้วยยังบอกว่ายายาบ้าคำว่ายาคำเดียวเนี่ยความหมายคำว่ายามันต้องให้คุณอย่างเดียวเท่านั้นไม่น่าเรียกว่ายาบ้าอย่างเดียวเท่านั้นครับไม่มีข้อยกเว้นที่ไหนได้นี่คือสังคมมนุษย์มิน่ามันจึงเกิดท่านโพธิรักขึ้นมาโอ้ไหมครับพูดดังๆก็ได้แล้วมันจึงเกิดลุงออกนั่งพูดนี่คือลุงออกนายกระฉอมทอดขึ้นมาในแผ่นดินนี้นะครับไม่เป็นไรท่านเสียงศิลป์ท่านเสียงศิลป์มางานที่แล้วก็มาเหรอมีท่านดินไทยค่ะเหรอโอเคปฐมศอกฮะปฐมครับไม่เป็นไรวันนี้ตั้ง2วันจะได้ชมไม่เป็นไรผมไปที่นั่นก็ไปได้เดี๋ยวคลิปผมก็ออกครับแล้วจะเป็นที่รู้ว่าอะไรคืออะไรไม่มีเลิกไม่มียามไม่มีเลิกครับไม่มีเลิกมาเที่ยวที่อุบลเหรอคะหรือยังไงมารักษาผู้คนที่อุบลอ๋อเลยแม่มามันก็อุบลกับที่นี่ใช่ไหมว่าจะไปที่บุญจะซ้ำไปตำบลดอนจิกถ้ามีโอกาสแวะก็จะไปแวะด้วยตอนนี้แต่เอาเถอะมาใช้เวลาที่นี่ก่อนจะมากจะน้อยแค่ไหนก็อีกเรื่องนึงมากกับหลานชายเหรอที่หลานชายเหรออันนี้คือคนทำงานด้วยกันก็ทำงานในทางด้าน PR ครับครับอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปปลุกท่านเดี๋ยวท่านเดินลงมาเองเดี๋ยวท่านเดินลงมาเองท่านเดินลงมาเองนะเมื่อกี้บอกชื่อเล่นยอมแต่มาจำไม่ได้นะแอดผมชื่อเล่นแอดแปลว่ารู้กันรู้กันเวลาท่านมาท่านนั่งตรงไหนปกติก็จะนั่งทำงานอยู่ข้างในเวลาท่านออกมาท่านนั่งตรงไหนมีท่านนั่งเพราะท่านหรอครับอ๋อออกมาไม่ได้นั่งหรอกที่นี่ไม่ใช่ที่ทำงานเพราะท่านออกมาแล้วท่านก็ไปเดินไปทำงานแต่ว่าที่ทำงานท่านอยู่ข้างในแต่ที่นอนท่านอยู่ตรงนู้นที่นอนอยู่ข้างนอกแต่ที่ทำงานอยู่ข้างในแต่กลางวันให้พักข้างในครับไม่เป็นไรเพราะว่าเอาแล้วเหรอกำลังเขียนหนังสือไปไหนแล้วคนนั้นเนี่ยรอร้านไปไหนละเอ้ยเจ้าหน้าที่ครับมันบริษัทร้านไม่ใช่หรอกข้อมูลไม่เหมือนกันคนคนละเรื่องเลยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะกู้ให้ท่านทำงานเพราะว่ามนุษย์พันนี้บอกไว้เลยนะครับว่าพอเวลาอยู่ในภาวะปกติหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสรับข้อมูลผมไม่ทราบเลยข้อมูลจะมาทางเสียงทางตาต่างๆรู้แล้วก็บันทึกว่าแล้วก็ไปใช้วาระของท่านถามภายในแล้วจะมีคำตอบเพราะฉะนั้นต้องเตือนต้องจดบันทึกมีอะไรใหม่มนุษย์พันธุ์นี้จะเป็นยังไงครับโอ้ยอมอายุ70ก็ยังไม่เก่าเลยนะคือไม่เป็นแบบผู้สูงอายุทั่วไปนี่ก็ครูก็เหมือนกันรับ3จอครับครับเขียนหนังสือให้สมองให้ความคิดตกผลึกครับต้องอาศัยความเป็นตกผลึกในส่วนตัวเอาไว้กับคนรุ่นเกิดทีหลังรุ่นเกิดก่อนนี้พึ่งพาไม่ได้หรอกสั่งสมในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามกับลูกหลานมาตลอดพึ่งพาไม่ได้มันใช้ไม่ได้เลยทั้งระบบทั้งโยงการศึกษาไทยแล้วเป็นไงผมว่านะวันนี้ถ้าถามตรงนี้ต้องคอนโทรลให้ได้เด็กเกิน1ปีถึง10ปีเอาอยู่ศึกษาธรรมชาติอย่างเดียว
อย่าเพิ่งจับยัดอะไรเข้าไปถ้าจับยัดก็วันละหนึ่งหรือสองวิชาพอเช่นจะให้มันเอ็กซ์เพิร์ทคณิตศาสตร์ก็คณิตศาสตร์มันครึ่งวันไปเลยบ่ายมาถ้าวิทยาศาสตร์ก็หน่อยก็ได้หรือธรรมชาติก็ได้คือคณิตศาสตร์มันเป็นวิธีที่ต้องใช้กันบวกลบคูณหารเศษส่วนทศนิยมเปอร์เซ็นต์แค่นี้ก็หากินได้แล้วทั้งโลกก็แค่นี้เลยมั้งแค่นี้ก็หากินได้ทั้งโลกแล้วแอปพลายได้หมดครับจะทำอะไรล่ะคิดเลขไม่เป็นแล้วรับเหมารับเหมาก่อสร้างได้สบายเลยเอ้ยรับเหมาถมที่ตัวที่เป็นคิดเป็นลูกบาทเซนลูกบาทอะไรต่างๆได้หมดเป็นวิชาธรรมารับประทานไม่ต้องไปเอาปริญญาบ้าบอคอบอกมาไม่ต้องอยู่ใน Google หมดแล้วตอนนี้ใช่เดี๋ยวนี้อะไรก็กดเอาส่วนภาษาไม่น่าจะน้อยกว่า3บวก1 1ภาษาพ่อแม่ให้แตกฉานนี่ก็ปัตตานีลาวกับไทยแตกฉานบาลีอีกหน่อยครับต้องแตกฉานอังกฤษไม่ได้เลยภาษาไทยคือภาษาผมเป็นคนพูดนะพูดมานานแล้วด้วยภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์อธิบายพระเจ้ารามคำแหงมหาราชถอยหลังมา19คือเนนน้อยกว่าลานวัดว่าด้วยเรื่อง ผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์หอมดำดินในนามของพระร่วงเติบโตมาก็ไปเป็นพระมหากษัตริย์จึงสามารถใช้รหัสกอไก่คือรหัสพระนุ่งคือรหัสเอามารวมกัน40กว่าตัวใส่พยัญชนะเข้าไปใส่สระเข้าไปบวกบาลีอีกบาลีมีเท่าไหร่ครับตัวบาลีไม่น้อยกว่าไทยนะครับไม่รู้บอกว่าพระคุณรามเอาเป็นว่าต้องพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะรังสรรค์ภาษามาสู่เป็นสื่อกลางได้ภาษานี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่ามากที่สุดไม่ใช่หน้าจอหน้าจอนี่แองจิ๊บจอยภาษานี่มันชิดนี้จำไม่เลยครับรู้เนี่ยเจ้าหน้าที่มาพร้อมยังจำไม่เลยรู้หรอเป็นคนที่บอกว่าภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์งั้นใครก็ตามที่ฟังภาษาไทยรู้เรื่องคนนั้นต้องมีบุญพองั้นเวลาพ่อท่านเทศมันจะฟังยากเพราะบุญไม่พอคนในที่บุญพอจะเข้าใจง่ายยอมติดตามฟังเทศพระท่านอยู่นะผมก็เทศเหมือนกันนะทุกวันเนี่ยผมเทศมาสองชั่วโมงเลยซ้ำไปแต่คนละแนวของท่านท่านอยู่ในยูนิฟอร์มนะของผมอยู่ในสหฟอร์มอันยูนิฟอร์มอันยูนิฟอร์มใช่ไม่ยูนิฟอร์มไม่ยูนิฟอร์มได้ของผมพูดถึงอันคอนเชียสกับแอบนอร์มอลทุกวันเนี่ยจมออกช่องไหนแล้วเนี่ยยูทูบบ้านเราลุงออกสุภาพมนาคตภาษาอังกฤษแล้วภาษาไทยภาษาอังกฤษครับ L W O N G ใช่ครับ N G O K O R K O R ตอนนี้เปิดได้เลยครับนี่เดี๋ยวนี้เฟซยังสดๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังสดอยู่ลองดักฟังโอ้ยคุยเรื่องอะไรโอเคนะพร้อมนะโอเคนำผมนิดนึงเถอะ